สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กและสปาร์คเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้นะครับมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเราเนี่ยวิ่งเดินหรือว่าบินก็ตามนะครับทุกก้าวที่เราก้าวไปเนี่ยมันจะมีบล็อกเพชรออกมาฮะก็คือออกมาใต้เท้าเราอะนะครับอารมณ์เหมือนกับว่าเราวิ่งบนน้ำได้อะแบบวิ่งบนน้ำแล้วก็ไอ้ตรงที่เราวิ่งผ่านอะมันจะเป็นน้ำแข็งอะพอนึกภาพออกใช่ไหมล่ะนะครับมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับซึ่งดีมากๆเลยนะฮะนี่นะครับนี่เป็นไงเดี๋ยวผมจะก้าวให้ดูอีกก้าวนึงนะครับว่ามันจะเป็นจริงหรือไม่นะฮะนี่ฮะเห็นไหมมันก็จะมีบล็อกเพชรออกมานะฮะคือดีมากอ่ะแล้ววันนี้เราก็อยู่กันบนเกาะอะไรก็ไม่รู้นะฮะซึ่งไม่มีอะไรเลยมีต้นไม้ต้นเดียวนะครับก็ได้อยู่นะครับเราก็ตัดต้นไม้เลยฮะเรื่องการเดินทางเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับสบายเลยแต่อย่ากระโดดก็พออย่ากระโดดบ่อยนะครับคือถ้ากระโดดบ่อยเราก็อาจจะไม่โอ้ยมืดได้เหรอคือเราอาจจะแบบไม่ได้ลงมาเลยอ่ะเพราะว่ามันจะมีบล็อกเพชรตลอดเวลานะครับมันจะเสกอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะกระโดดลงมาได้อ่ะคือเราไม่สามารถที่จะลงได้แล้วนะครับแต่มันก็ดีนะแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะเนี่ยข้อเสียคือไม่สามารถที่จะลงจากที่สูงได้นั่นเองนะครับขึ้นแล้วขึ้นเลยนะโอเคพิกแอคมาก่อนเลยครับเพราะว่าเราจะทำของเพชรกันวันนี้นะฮะแต่ว่ามันเย็นแล้วอ่ะมันเย็นเร็วเกินอ่ะโอ้มันเร็วเกินไปแล้วก็เร็วเกินคลายอ่ะโอเคฮะตอนนี้เราได้อุปกรณ์มาแล้วมองเลยไอ้หนุ่มเฮ้ยอย่าบังดิโอ้โหเดี๋ยวก็ตีตูดเลยเนี่ยโอเคฮะเนี่ยผมจะดูก่อนว่าแถวนี้มีไม่น่ามีถ้ำหรอกมั้งเนี่ยเกาะแค่นี้นะฮะโอเคก็ต้องเดินต้องเดินต่อไปนะครับเห็นป่ะเนี่ยคือผมแค่ขึ้นมาบนเกาะคือผมก็ไม่สามารถที่จะกระโดดลงไปได้ดูเห็นป่ะมันกระโดดลงไปไม่ได้อ่ะเห็นป่ะคือเราต้องเดินหน้าต่อไปนะครับโอเคไปเราจะไปภูเขาข้างหน้ากันครับแล้วไม่ต้องกระโดดนะคือถ้าเรากระโดดก็ไม่ได้นะครับโอเคโอ้เห็นนู่นได้ครับนี่เห็นป่ะเหมือนผมเห็นอะไรบางอย่างอยู่ใต้ทะเลเลยโอ้ตรงนี้ไม่มีอะไรเลยอ่ะโอ้ my god ผมต้องไปตรงข้างหน้านี้ครับเห็นป่ะผมได้ยินเสียงแว๊บๆคือไม่ต้องสืบเลยครับอารมณ์คล้ายๆกับเกมหมดหนึ่งอ่ะแต่ไม่ใช่อ่ะผมว่าดีกว่าได้ซ้ำมั้งเนี่ยคือการเดินทางข้ามลิ้นพันนะครับการเดินทางข้ามทะเลเนี่ยก็จะไม่ลำบากอีกต่อไปนะครับมันสบายเลยเห็นป่ะนี่ฮะไม่ลำบากแล้วอ่ะโอ้ผมลงไปท่าแล้วอ่ะผมจะลงไปเฮ้ยแล้วอย่างงี้ผมจะลงไปขุดถ้ำยังไงอ่ะโอ้ my god โอ้ไม่นะโอ้โหข้อดีมันก็เยอะครับแต่ข้อเสียโอ้โหข้อดีก็คือเราเห็นป่ะแต่ว่าเราไม่มีพิกแอคเหล็กนะสิถ้ามันมีก็ดีผมบอกเลยว่าช็อตนี้คือผมปั๊มเพชรแล้วเว้ยโอ้ my god เราลงไม่ได้แล้วนอกจากว่าเราจะทับคิวอ่ะโอ้เสียดายว่ะเอ้ยผมตกเอ้ยผมตกว่ะโอ้ my god ผมตกตอนนี้โอเคตอนนี้บล็อกเพชรอยู่ใต้น้ำครับเอ้ยผมรู้วิธีแล้วเว้ยสรุปแล้วนะครับมันคือถ้าเราออกจากรัศมีของคอมมานด์บล็อกอะมันเป็นคอมมานด์บล็อกนะผมลืมบอกครับมันเป็นคอมมานด์บล็อกนะครับอันนี้ที่เราเห็นกันอยู่นะคือถ้าเราออกจากรัศมีมันก็จะไม่ทำงานนะครับเราต้องอยู่ภายในรัศมีของมันนั่นเองนะครับแฮ่นั่นหมายความว่าถ้าเราอยากที่จะลงถ้ำหรืออะไรพวกเนี้ยแล้วก็ต้องไปลงที่อื่นแบบไกลๆเลยอ่ะคือตอนนี้เราหาไม่เจอเว้ยเพราะว่านี่เราอยู่ทะเลนะครับคุณผู้ชมฮะเราอยู่ทะเลแต่ข้อดีอีกอย่างนึงของมันก็คือว่าเราจะไม่หลงทางนะครับคือไม่เฮ้ยมันจะหลุดมันจะไปได้หรือเปล่าเนี่ยผมกลัวว่าผมจะตกตรงนี้อะดิ
ข้อดีครับก็คือทำให้เราจำทางได้แม่นยำนั่นเองครับเพราะว่ามันจะมีบล็อกเพชรเนี่ยเห็นปะเห็นเป็นเส้นยาวๆก็รู้แล้วว่าเราผ่านมาทางนี้นี่คือทางที่เราผ่านมานะครับอันนี้คือข้อดีของมันนะโอ้ไมโก้สมมติโดนเล่นงานแล้วโอ้ผมแค่ผ่านเองอ่ะทำไมคุณต้องจะร้ายกับผมด้วยข้างหน้ามันเป็นเกาะอย่างเดียวเลยเว้ยแล้วผมจะไปยังไงเนี่ยผมจะลงท่าหมาเพื่อนไม่ให้ผมเลยเหรอเขาไม่ให้ผมลงครับโอ้แล้วตรงนี้มันเป็นเกาะแวะตรงนี้ก่อนก็ได้แต่ไม้เราก็เยอะอยู่อ่ะอุ้ยนู่นในข้างหน้าข้างหน้าโอ้แต่ผมว่าอาจจะไม่ถึงนะครับเราอาจจะไปไม่ถึงก่อนนู้นนะก่อนนู้นน่าจะมีถ้ำให้ลงกันอยู่นะครับโอ้ไมโก้สอาหารผมหมดแย่แล้วไงเฮ้ยมันเป็นเกาะอย่างเดียวเลยอ่ะไปที่ไหนก็มีแต่เกาะโอ้ยเซ็งอ่ะโอ้ตอนนี้คือผมอาหารหมดอ่ะผมวิ่งไม่ได้อ่ะผมต้องเดินแล้วครับผมต้องเดินแล้วครับคุณผู้ชมโอ้แล้วเดินมันก็ช้าไงโอ้ไมโก้สเฮ้ยหรือว่าเราจะไม่ได้เกาะเราไม่ได้ครับรัศมีที่มีคอมมานด์บล็อกอยู่เราไม่สามารถที่จะลงที่ต่ำได้นั่นเองครับเราจะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยจนกว่ามันจะหมดผมอาจจะต้องซูซายนะครับอาจจะต้องฆ่าตัวตายแหละจริงๆผมไม่อยากทำอย่างนั้นหรอกนะแต่ว่าอาหารมันหมดอ่ะมันลำบากอ่ะเราไม่รู้เลยว่าข้างหน้ามันมีอะไรบ้างอ่ะมันมีแต่ทะเลมันมีแต่ทะเลอันกว้างใหญ่แล้วก็เวิ้งว้างนะครับดูว่างเปล่าเนาะมันไม่มีอะไรเลยอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องหาทางไปที่อื่นให้ได้เราต้องรีบหาแหละโอเคมันต้องมีบ้างอ่ะผมว่านะเกาะอะไรก็ได้ขอเกาะแบบใหญ่ๆอ่ะมันจะเจอหรือเปล่าเนี่ยถ้าไม่เจอก็จบนะครับอาจจะไปไม่ถึงฝั่งก็เป็นได้เฮ้ยข้างหน้าเริ่มเห็นโอเคฮะข้างหน้ามีเกาะนะฮะโอ้ว้าวแต่ผมอาจจะตกน้ำก่อนผมขออนุญาตครับเรือกันเหนียวก่อนนะฮะผมจะกันเหนียวไว้ก่อนแล้วก็ผมจะไปลงถ้ำครับอันนี้คือภารกิจของเราในคลิปนี้คือเราต้องหาพิกแอคเล็กให้ได้นะครับแต่มันหาไม่ยากหรอกโอเคตอนนี้ผมตกแล้วนะฮะก็คือมันพ้นรัศมีแล้วนั่นเองนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะมองอ๋อน่าจะเห็นอยู่นะครับโอเคเนี่ยผมหาแถวใกล้ๆนี่แหละผมไม่เข้าไปลึกหรอกเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าถ้าเข้าไปลึกกลัวหลงไงเนี่ยเรามองไกลๆเรายังเห็นด้วยถ้าไปลึกๆ ก็กลัวหลงนะตอนนี้ซอมบี้บึ้มแล้วโอ้ my god โอ้ what the โอ้โหซอมบี้เยอะเลยครับคุณผู้ชมเพราะว่าแถวนี้ไม่โป่งแล้วละดิกลางคืนด้วยหูซอมบี้ดูจัดซอมบี้ดูจัดๆเลยเนี่ยผมจะหาแบบแถวๆนี้เดี๋ยวผมจะขุดทะลุเข้าไปในนี้ไว้ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้หินเยอะอาหารไม่มีเราต้องหาอาหารเผื่อไปด้วยเนี่ยแต่ว่าซอมบี้มันเยอะอะตายโอเคตายแล้วครับโอ้แมงมุมอีกมีแมงมุมอีกโอ้โหโอเคฐานหินสเกลตันครับได้ยินเสียงตอนนี้ปั๊บนึงนะปิกแอคหินโอเคไม่อยากจะขุดดิ่งเลยอะขุดดิ่งก็กลัวตายครับ ผมกลัวตายอะถ้าขุดดิ่งเฮ้ยไอ้นมอยู่แถวนี้เหรอโหแสดงตัวหน่อยโอเคฮะตอนนี้เราได้เต่าแล้วแต่ยังไม่เจอถ้ำเลยอะหรือว่าผมจะขุดดิ่งดีคุณผู้ชมแล้วถ้าผมขุดดิ่งมันก็เสี่ยงนะมันก็เสี่ยงอยู่นะถ้าขุดดิ่งลงไปลองดูก็ได้เผื่อไม่เป็นไรผมขอแค่ไอรอนทั้ง3มาแค่นี้ผมก็สำเร็จแล้วมิชชั่นคอมพลีท
หรือว่าเราจะหาถ้ำเลยเราวิ่งหาถ้ำเลยดีกว่าแถวเนี้ยผมว่าน่าจะมีแหละนี่ไงเจอแล้วโอเคโอ้ my god โอ้โหเต็มหน้าผากเลยโอ้ใจเย็นหนุ่มใจเย็นโอ้ใจเย็นไอ้หนุ่มโอ้โหผมไม่มีอาหารนะครับผมไม่มีอาหารนะถ้าผมมีอาหารผมซัดหน้าคุณไปแล้วผมเข้าทางข้างโอ้ยตรงนี้มีอยู่ครับโอเคโอ้โหตันโอ้นี่ไงมีอยู่ดูดิจะถึง3ไหมน่าจะถึงอยู่แล้วเอ้ยถึงว่าโอเคฮะตอนนี้เรามิชชั่นคอมพลีทแล้วฮะเราก็ทำเตาเลยเราจะกลับบ้านกันนะครับเอ้ยลืมไปเราไม่มีบ้านนะครับเราไปเรื่อยแต่ว่าเราไม่มีอาหารนะสิเดี๋ยวได้พี่แอกเหล็กเสร็จแล้วเราจะกลับเราจะแวะหาอาหารหน่อยแล้วเราจะกลับก่อกันนะครับแล้วเราก็จะรวยเพชรกันแล้วทีนี้เราก็จะเอามันมาทำอะไรก็ได้อะเอาไปขายก็ได้โอ้โหเพชรขายได้เยอะอ่ะเออขายได้แบบกี่ล้านอ่ะคิดเอาแล้วกันแล้วด้วยแบบเพชรที่แบบมันจำนวนไม่ดิมันไม่จำกัดอ่ะถ้าเราอยู่ในรัศมีของคอมมานด์บ็อกซ์นะครับมันไม่จำกัดนั่นก็หมายความว่าเราก็รวยอ่ะรวยเลยอ่ะแป๊บนึงครับพี่แอกเหล็กลืมคราฟเลยโอเคตอนนี้ได้มาแล้วทีนี้เราก็กลับบ้านดีกว่าโอเคฮะกลับบ้านก่อนจะกลับบ้านต้องแวะหาอาหารด้วยนะครับอะไรก็ได้อ่ะแกผมได้เสียงแกว่ะแป๊บนึงครับผมได้ยินเสียงแกตัวนึงได้กี่ชิ้นเนี่ย2ชิ้นน่าจะเหลือแล้วแหละเอ้ยมีอีกตัวอีกตัวก็ได้ครับนี่ตรงนี้นะไหนวะเฮ้ยนี่มันแมงมุมไม่ใช่แกโอ my god วิ่งนี่นายโอ้โหเยอะขนาดกลางวันยังเยอะผมไม่มีอาหารตอนเนี้ยผมเอาไอ้ตัวแหละโอ my god มันตามฟุกมาแล้วไม่นะทุกคนช่วยด้วยทำไมอ่ะจะเอาเหรอไอ้หนุ่มจะเอาเหรอจะเอาตายครับโอเคลงมาทำอาหารเลยดีกว่าเฮ้ยโอ้โหมันเยอะจังอ่ะนี่กลางวันนะเนี่ยเฮ้ยอย่าเข้ามาใกล้ตัวผมโอ้ยมันอันตรายจริงๆครับมีคีปเปอร์ด้วยนะแต่คีปเปอร์มันเนียนครับมันยืนนิ่งฮะชิ้นหนึ่งมาชิ้นแรกใกล้เต็มหลอดแล้วผมว่าเนี่ยหมดชุดนี้ผมกลับบ้านเลยโอเคตอนนี้เลือดก็รีแล้วนะฮะเออโอเคเลือดรีแล้วอีก3ชิ้นรอไหมครับแต่คีปเปอร์ก็ยังยืนนิ่งอยู่นะฮะเขายังไม่เห็นผมนะดีแล้วอย่าเห็นเลยนะครับคนกำลังจะกลับบ้านคนกำลังจะกลับบ้านโอเคชิ้นท้ายแล้วฮะเราจะกลับบ้านกันโอเคโอเคนะครับตอนนี้ได้อาหารมาแล้วทำไมผมไม่ใช้พี่แอกเหล็กวะเนี่ยลืมครับขอโทษด้วยโอเคฮะเราจะรีบไปที่เรือกันนะครับพอถึงรัศมีมันปุ๊บก็จะทิ้งเรือทันทีนะครับไม่รู้ว่าจะมีไว้ทำไมมันไร้ประโยชน์แล้วโอเคฮะโอ้ยผมลืมปิดออโต้จัมป์อ่ะทุกคนผมลืมปิดออโต้จัมป์อ่ะมันน่ารำคาญมากเลยนะครับไอออโต้จัมป์เนี่ยจริงๆไม่ถนัดเลยอ่ะโอเคเห็นบล็อกนั่นไหมอ่ะนั่นแหละครับคือทางที่เรามานั่นเองนะฮะซึ่งมันดีมากๆโอเคถึงเรือแล้วโอเคครับมาถึงเรือแล้วเราจะพายไปตรงโน้นครับพายไปตรงโน้นเสร็จปุ๊บเอ้ยเสร็จปุ๊บนะครับไม่ใช่ปึ๊ดนะฮะเราจะกลับบ้านกันโอเคไปโอ้โหหันทางผิดครับโอเคผมไม่รู้นะว่าขี่เรือมันจะมีบล็อกหรือเปล่านะต้องลองดูครับต้องสังเกตดูอ่ะมันน่าจะมีป่ะมีครับขนาดพายเรือยังมีเลยฮะโอ้อย่างนี้ก็ดีครับไม่ต้องกลัวเรือจมนะหมดประโยชน์แล้วไปเลยโอเคฮะขึ้นมาเลยครับเป็นไงโอเค
ไม่ต้องกลัวตกครับวิ่งไปเลยแล้วก็วิ่งกลับครับระหว่างนี้เราก็ฟาร์มเพชรได้อย่างสบายใจโอ้เห็นไหมมันดีอย่างนี้นี่เองครับอุ้ยแต่ต้องขุดดีๆเราต้องไปขุดที่เกาะวะเราต้องไอ้นี่ดีๆครับเขาเรียกว่าอะไรเราต้องเดินให้มันเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนี่ต้องเดินให้มันมีพื้นที่แบบกว้างมากพอที่จะไม่ให้ไอเทมเนี่ยมันดรอปลงไปนะครับตกไปถึงพื้นอ่ะก็คือแบบสบายเนี่ยมันเป็นบล็อกด้วยนะไม่ใช่อะไรหรอกโอ้แป๊บเดียวรวยแล้วผมอ่ะเกาะนี้ก็ได้อ่ะโอเคอย่างงี้ปึ๊บแล้วขุดเลยปึ๊บอ้าวเฮ้ยอ๋อใช่เราต้องขุดใต้เท้าเหรอครับมันจะอย่างงี้อ๋อผมรู้วิธีลงแล้วก็คือขุดลงไปเรื่อยๆเลยเห็นป่ะโอเคผมเข้าใจวิธีลงแล้วผมนึกว่ามันไม่มีวิธีเลยเนี่ยโอเค11บล็อกโอ้64ครับรวยแล้วฮะเรามาทำชุดฟูลไดมอนด์กันดีกว่าเหลือๆเลยเนี่ยเพชรเนี่ยรองเท้าดาบเพชรพิกแอคเฮ้ยหลอนแล้วอะไรเนี่ยผมจะเอาถ่านไปค้าเป็นไม้เฉยยังหลอนครับช็อตเมื่อกี้โอเคขาดอะไรขาดผู้อะครับแค่นี้ก็ครบแล้วฮะสำหรับฟูลไดมอนด์เซตนะฮะโอ้โหสุดยอดไปเลยฮะโอเครวยแล้วฮะโอเครวยแล้วเว้ยเย้นะครับโอเคฮะก็จะเป็นประมาณนี้แหละฮะคุณผู้ชมฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดSubscribeและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีฮะบ๊ายบาย